สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ Avanza นะครับติดตั้งจอ Android 7นิ้วเวอร์ชั่น10นะครับแรม2รอม16ครับตัวใหม่เลยนะครับแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะครับระบบคำสั่งภาษาไทยหมดเลยนะครับสามารถปัดปิดแอปได้นะครับนี่ฮะขยายหน้าจอได้นะครับเล่นแอปเดียวก็ได้เล่น2แอปก็ได้นะครับวันนี้มีแสงสะท้อนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับนี่ครับเช็คแอปได้ด้วยนี่ฮะสามารถเปิดแอป2แอปเลยนะครับเอานี่ครับด้านนี้ลากมานะครับกลางหน้าจอแล้วปล่อยไว้นะครับฝั่งนี้เล่น YouTube ก็ได้นะครับก็จะเล่นใน2แอปเลยนะครับเวอร์ชัน10ทำได้แบบนี้นะครับสามารถที่จะย่อยเหลือแอปเดียวได้นะครับตัดไปทางนี้นะครับก็จะเหลือแอปเดียวอย่างนี้เลยนะครับดูหน้าจอหลักซะหน่อยครับหน้าจอหลักเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับกดเข้าไปครับอันนี้หน้าจอ Android นะครับหน้าที่1หน้าที่2นะครับหน้าที่3เราก็เลือกเล่นเอานะครับดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Play Store นะครับเล่นได้ครบยังสามารถเล่น USB ตรงนี้ได้1หัวตรงนี้อีก1หัวนะฮะแล้วก็มี Auxiliary นะครับปิดเปิดไฟหน้าจอได้ด้วยนะฮะนี่ฮะข้างๆเป็น RGB นะสังเกตดูนะฮะพอเปิดไฟรีข้างๆจะมีไฟสีขึ้นสีไฟขึ้นนะครับปิดนะครับเปิดปิดเปิดนะฮะเห็นมั้ยฮะจะมีสีไฟ RGB เปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับสามารถล็อกสีได้ด้วยนะครับก็สามารถตัดไฟหน้าจอได้ด้วยครับนี่ฮะเบาแสงได้ด้วยนะครับนี่ครับเพ่งแสงเป็นดิมเมอร์นะครับโอเคเลยนะครับครบครันนะครับเวอร์ชันใหม่ๆนะครับเล่นวิดีโอจากนี่ครับฝาดได้ได้ด้วยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้โทรออกด้วยเสียงได้นะครับฟังก์ชันครบเลยทีเดียวนะครับสำหรับหน้าจอ7นิ้วจากโรสตาร์ครับนี่ครับ Play Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันสามารถสั่งเสียงไทยได้หมดนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับ Avanza พี่น้องท่านใดใช้ Avanza อยู่สนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ได้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ